เรื่องภาคใต้เนี่ยถ้าท่านเหตุการณ์เนี่ยผมคงไม่เรียนนะครับเพราะว่าทราบกันในสื่อมวลชนแล้วก็กองทัพภาคที่4ส่วนหน้านะกรมนภาค4ส่วนหน้าก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ต่างๆแล้วในมิติของความมั่นคงที่ผมดูแลเนี่ยเราก็ดูใน 4-5 มิตินะสิ่งเร่งด่วนเนี่ยท่านนายกก็ท่านได้สั่งการไปแล้วให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจริงๆแล้วมีหลายจริงๆเรื่องงานข่าวมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการดำเนินการครั้งนี้เขามีการปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้ที่ดำเนินการนะครับซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผมขอให้ฟังผลการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก่อนเป็นกลุ่มใหม่หรือกลุ่มเก่าครับผู้ก่อเหตุเพราะลักษณะการก่อเหตุเหมือนว่าต้องการขวนมากกว่าที่จะแบบน่าจะเป็นกลุ่มเดิมนะครับน่าจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยทำอยู่นะครับหลายคนพยายามเชื่อมโยงกับการผมว่าจริงๆมันมีหลายมิติที่ต้องดูนะครับคือคำว่าการเมืองเนี่ยหมายถึงว่าความต้องการในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะนั้นเขาก็จะดำเนินการคู่ขนานกับการใช้กำลังเพื่อก่อเหตุรุนแรงด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งซึ่งมีหลายปัจจัยที่จะต้องถูกนำมาพิจารณาผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับครับท่านเลขาครับในแง่ของความมั่นคงนะครับได้มีการเตรียมการในเรื่องวาระ8ปีนายกอะไรอย่างนี้บ้างอ๋อไม่มีครับผมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องครับครับท่านเลขาครับประชุมสบคพรุ่งนี้จะมีมาตรการอะไรประชุมสบคพรุ่งนี้จะมีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับโดยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านได้หารือแล้วก็กำหนดแนวทางกรอบเขาเรียกกรอบแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการปรับโรคโควิด-19 เนี่ยไปเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะนำเรื่องนี้เข้ามาให้ที่ประชุมสบคทราบแล้วก็เผื่อจะมีข้อสังเกตข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับเพื่อไปดำเนินการต่อไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับไม่เกี่ยวกับความเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวังหรือระดับไหนก็แต่มันขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษในการควบคุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายครับ